สวัสดีค่ะได้จากเพจคนใจหมาวันนี้อยู่ช่วงคุยกับคนใจหมาเรามากับปัญหาน้องหมาขับถ่ายไม่เป็นที่โอเคคุณอิ๋วมีเวลาให้15นาทีเอามาทีละคำถามเลยมันมีอะไรบ้างโอเคค่ะของพอดีหมาที่บ้านก็คือเหมือนเป็นรับมาเลี้ยงอะค่ะแล้วมันเป็นพันใหญ่ก็คือพันโดเบอร์แมนเคยเหมือนลองพยายามฝึกตั้งแต่ตอนเล็กๆให้มันขับถ่ายเป็นที่แต่ว่าไปมาแล้วมันเหมือนมันก็ไม่ยอมขับถ่ายเป็นที่อะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่เวลามันจะอยู่ในกรงซะมากกว่าเพราะว่ากลางคืนตอนช่วงเย็นถึงกลางคืนนะคะถึงจะปล่อยมันออกมาวิ่งแล้วส่วนใหญ่มันก็จะขับถ่ายไม่เป็นที่แล้วมีบางทีที่เคยพยายามปล่อยมันให้ออกมาขับถ่ายข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเหมือนจะวิ่งกลับไปในกรงแล้วก็ไปขับถ่ายในนั้นแทนก็เลยไม่รู้ว่าจะมีวิธีฝึกยังไงบ้างน้องอายุเท่าไหร่แล้วนะคะประมาณขวบกว่าค่ะขวบกว่าโอเคฝึกก็ยังได้นะแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่ามันค่อนข้างจะไม่ปกตินะที่หมาจะขับถ่ายในที่ที่เขานอนเนาะเพราะว่าตามสัญชาตญาณหมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่ถ่ายในที่ที่เขาหลับซึ่งแต่เราเข้าใจว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันก็ไม่เคยเรียนรู้ตรงนี้ไงมันตอนนี้เลยกลายเป็นติดเป็นนิสัยกลางวันที่ขังเขาตลอดเวลานี่เพราะอะไรอะคะเพราะส่วนใหญ่คือเหมือนมันจะค่อนข้างโซนด้วยอะค่ะแล้วก็คือเหมือนปกติเขาเหมือนที่บ้านเลี้ยงเหมือนให้เฝ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนช่วงเช้าหรืออะไรเวลาเขาส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือจะล่ามก็คือจะขังกรงเอาไว้จะปล่อยเฉพาะตอนเย็นถึงเช้าอีกวันประมาณนั้นโอเคอันนี้มีพาน้องออกกำลังกายอะไรบ้างไหมอะคะไม่กล้าเลยค่ะเพราะเหมือนที่บ้านไม่ได้สอนไม่ได้ฝึกเหมือนใส่สายจูงหรืออะไรตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ตัวเองคือไม่ค่อยกล้าด้วยเพราะหมามันพันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโอเคคือเราอยากให้พาเขาไปออกกำลังกายเนาะอย่างน้อยพาไปเดินเล่นก็ยังดีคือตอนนี้ฝึกอะไม่ยังทันอยู่เรื่องสายจูงมันไม่ยากหรอกหมา10 ปีให้ฝึกใส่สายจูงเดินก็ยังทันนะคะเพราะเขาเป็นหมาตัวใหญ่พอหมาตัวใหญ่เนี่ยพลังงานเขาเยอะยิ่งโดเบอร์แมนหมาถ้ามันพันธุ์แท้คือมันฉลาดนะไอหมาพันธุ์เนี้ยแล้วเขาคือเหมือนเอาเด็กฉลาดมาวางอยู่ในห้องให้มันไม่มีอะไรให้มันทำอ่ะเขาจะเบื่อแล้วเขาจะเริ่มทำลายข้าวของพอเห็นเหมือนมีปัญหาทำลายข้าวของเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละของพวกนี้มันเกิดจากการที่ว่าเขาออกกำลังกายไม่เพียงพอนะคะถ้าให้ดีเนี่ยใส่สายจูงพาไปเดินเล่นหน่อยก็ดีแบบวันหนึ่งตอนสัก1 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าแบบไม่ไหวจริงๆคือซื้อลู่วิ่งมาให้เขาวิ่งก็ยังดีอย่างน้อยให้เขาปลดปล่อยพลังงานของเขามั่งนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ปล่อยพลังงานด้วยการทำลายข้าวของเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปล่อยพลังงานด้วยการเห่าหรือการดุแทนนะคะโอเคทีนี้กลับมาเรื่องขับถ่ายแล้วตามธรรมชาติหมาเนี่ยเขาจะขับถ่ายครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เขากินหรือเขาดื่มเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเวลาเราให้ข้าวเขาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะก็พอเขากินเรียบร้อยปุ๊บประมาณสัก10 นาทีใส่สายจูงเลยแล้วก็พาไปจุดที่จะให้เขาถ่ายอะค่ะอันนี้เหมือนเคยพยายามเหมือนคุณพ่อเขาเคยพยายามลองสังเกตแล้วแต่ว่ามันเหมือนจะถ่ายไม่ถึงกับเป็นเวลามากเพราะบางทีก็ถ่ายตอนช่วงบ่ายๆบางทีก็ถ่ายตอนช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างจะดูเวลายากหน่อยจะดูมันออกมาตอนไหนดีมาฝึกอะไรคือมันเข้าใจแต่คือเราอยากจะให้คือมันเราต้องพยายามตบหมาให้กลับไปอยู่ตามธรรมชาติเขาอะนะคะเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันไม่ธรรมชาติของไอหมาตัวนี้แหละแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะแย่ไม่ใช่หรอกมันอันตรายเพราะเขาเป็นหมาตัวใหญ่เนาะคือนั่นแหละอย่างที่ว่าคือครึ่งชั่วโมงเขาจะเริ่มขับถ่ายคือมันก็เป็นช่วงที่แบบโอเคกินข้าวเสร็จใส่สายจูงพาออกไปเดินข้างนอกเลยนะหมามันจะเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แหละคือเขาจะดมแล้วเขาจะเริ่มขับถ่ายของเขาเองเพื่อเป็นการวางไอพื้นที่ของเขาอ่ะเนาะแล้วเราก็อาศัยเอาตรงนั้นแหละที่ว่าโอเคมึงไปขี้ไปฉี่ตรงนั้นให้เรียบร้อยเลยแต่คืออันนี้ทำใจหน่อยนะช่วงแรกที่ทำอ่ะเขาจะยังไม่ถ่ายเขาจะกลับไปถ่ายในกรงเพราะฉะนั้น เราก็ครึ่งชั่วโมงเอามายืนอยู่สักประมาณสัก10-15 นาทีก็ได้ถ้ามันไม่ถ่ายถ้ามันไม่อะไรเลยก็โอเคไม่เป็นไรเอากลับไปเก็บเข้ากรงหรือกลับไปเก็บที่บ้านแล้วทีเนี้ยมันเป็นหน้าที่คนอิ๋วและที่ต้องสังเกตหมาถ้าหมาเริ่มทำท่าดมเริ่มโก่งก้นหรือทำตัวเดินวนๆน่ะคือมันเป็นท่าประจำหมาที่จะขี้จะฉี่อะไรอย่างเงี้ยให้เดินไปทำเสียงดังๆให้มันตกใจตบมือก็ได้ตบมือแบบดังๆแบบป้าบอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเอาช้อนมาเคาะกระมังก็ได้ทีเดียวให้มันตกใจพอตกใจพวกเขาจะหยุดใช่ปะพอหยุดปุ๊บเราจับใส่สายจูงแล้วเอาไปจุดที่จะให้มันขี้กับมันฉี่เลยอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่ว่าไปปุ๊บแล้วมันจะถ่ายเลยนะเพราะมันไม่ใช่ที่ประจำเขาแต่เรากำลังจะบอกเขาแล้วว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยมึงห้ามในคำในนี้นะมึงข้างนอกอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องตัวนี้มันอาจจะต้องทำเป็นประจำนิดนึงเอาไปมันอาจจะยังไม่ฉี่ยังไม่ขี้ก็ได้แล้วก็เอากลับมาใหม่แล้วก็นั่งดูแลถ้ามันตั้งท่าปุ๊บทำเสียงเลยแล้วออกไปเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ถ่ายข้างนอกเองแหละเพราะมันอั้นไม่ไหวหรอกนึกออกปะแล้วส่วนกรงของเขาเนี่ยที่ว่าเขาถ่ายประจำเนี่ยทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเด็กตอน้ำยาปรับผ้าขาวอะไรพวกนี้ค่ะ Okay. ฉีดไปเลยคือเราต้องเอากลิ่นออกให้หมดนะ Okay. ส่วนใหญ่หมาเขาจะขับถ่ายที่เดิมๆเนี่ยเพราะกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็ช่วยเหมือนกันบางคนมันก็ช่วยนะคือแบบเอาทิชชู่วางเอากระดาษวางเงี้ยพอหมาฉี่ปุ๊บใช่ปะแล้วก็เอาไอ้กระดาษชิ้นเนี้ยไปวางจุดที่เราจะให้เขาฉี่แล้วในกรงเนี่ยคือทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยในทางกลับกันเหมือนกันถ้าเขาถ่ายออกมาอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเราเอาเขาออกมาไปวางในจุดที่จะให้เขานะคะปะแล้วส่วนนี้ตรงในกรงเขาต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยแล้วรอบหน้าพาไปเดี๋ยวมันจะดมกลิ่นเฮ้ยกลิ่นนี้กลิ่นกูนี่หว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้มันถ่ายออกมาอีกรอบหนึ่งแต่ย้ำนะว่ามันต้องใช้เวลานะอาจจะเป็นอาทิตย์กว่าหมาจะเข้าใจว่าแบบอ๋อโอเคต่อไปนี้ขี้ในนี้ไม่ได้นะเว้ยต้องขี้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาเผลอหลุดขี้ข้างในบ้านยังขี้ในกรงอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปทำโทษอะไรเขาคือมันขี้ไปแล้วก็ขี้ไปแล้วอ่ะมันไปทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่ถ้าทำได้คือให้ทำก่อนที่เขาจะขี้คือเริ่มโกงตัวและตอนนี้ให้หยุดหรือเริ่มใช่เริ่มดมเริ่มตั้งท่าอัพกูจะฉี่แล้วนะอันนี้คือให้หยุดแต่ถ้าฉี่ไปแล้วอ่ะมันก็มันไปแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้อ่ะนึกออกปะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลงโทษหมานะอย่าแบบทำไมไม่ฟังว่าป้าเลยคืออย่าไปทำเพราะมันไม่ใช่ความผิดเขาเพราะเขาไม่รู้นี่นะว่าเราไม่มีใครเคยบอกเขาว่าจะให้ขี้ให้ฉี่ตรงไหนถูกปะนั่นแหละโอเคไหมคำถามนี้เคลียร์ปะโอเคคำถามที่2ว่ามาเลยมีเวลาให้อีก12 นาทีหมามันชอบทำลายข้าวของคือกัดกระจุยในพวกต้นไม้ของอะไรที่วางไว้นอกบ้านเวลาปล่อยมันออกมาเนี่ยคือตอนเวลาเหมือนถ้าปล่อยออกมาแล้วเหมือนมีคนอยู่มันก็จะยังไม่อาละวาดมากแต่ว่าถ้าสมมติตอนกลางคืนคนนอนเมื่อไหร่มาตอนเช้าเนี่ยก็จะเห็นเศษอะไรหลายๆอย่างคือการที่เขาทำลายข้าวของก็คือลิงก์กลับไปปัญหาแรกเนาะเพราะเขาออกกำลังกายไม่เพียงพอนะคะลองพาเขาไปว่ายน้ำพาไปออกกำลังกายคือเราเข้าใจนะว่าคุณอยากเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านแต่การที่เลี้ยงหมาไว้แค่เฝ้าบ้านอ่ะมันก็ไม่แฟร์กับหมาเนอะหรอปะถ้าเกิดคุณแค่จะให้เขามาทำหน้าที่ตรงนี้แต่คุณกลับไม่เติมเต็มในถึงที่เขาต้องการเนอะไหมเพราะฉะนั้นลองดูลองจับสายจูงดูในเพจนั้นมันมีวิธีอยู่แล้วแหละทำให้เดินกับหมาเดินตามสายจูงยังไงอะไรอย่างเงี้ยพาไปเดินพาไปออกกำลังกายสัก1 ชั่วโมงอย่างน้อยให้ได้สัก1 ชั่วโมงก็ดีอะค่ะให้เขาได้วิ่งได้เดินได้ออกกำลังกายแล้วการที่เขากลับมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะทำลายข้าวของน้อยลงเพราะเหมือนเขาปล่อยแรงออกไปแล้วอะเนอะไหมแต่คือณตอนเนี้ยปัญหาเป็นอยู่ที่ว่ามันเป็นแบบเนี้ยมาปีกว่าที่ทำลายข้าวของเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะไม่ใช่นิสัยแล้วมันจะกลายเป็นสันดานละเพราะฉะนั้นการแก้สันดานเนี่ยเราต้องใช้เวลาเนาะถ้าเรารู้ว่าโอเคมันชอบทำลายข้าวของตอนคนที่ไม่อยู่ช่วงที่คนนอนอันเนี้ยก็เราต้องแอบซุ่มดักจับหมาหน่อยนะ คือแบบซุ่มดักจับเลยเพราะหมาที่บ้านก็เป็นตอนเด็กๆอ่ะหมาเด็กมันจะชอบกัดมันคันฟันใช่ไหมเราก็จะแบบแอบซุ่มเลยมาให้มันไม่เห็นว่าเราอยู่พอมันเริ่มอ้าปากจะงับปุ๊บเราก็โผล่หน้าขึ้นมาเลยจ้าเอ๋แบบเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะ อะไรเงี้ยหมาก็จะแบบอ้าวอยู่ตรงนี้หรออะไรอ่ะนึกว่าไม่อยู่อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นแอบอยู่ในบ้านก็ได้ส่องดูตรงหน้าต่างเงี้ยถ้ามันเริ่มเห็นอ้าปากจะไปง่าอะไรปุ๊บแล้วก็ตะโกนออกมาบอกมันเลยให้เขารู้ว่าเฮ้ยยังเห็นอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เห็นเราแต่เรายังเห็นคุณนะคะแล้วก็แต่ต้องบวกกับการออกกำลังกายด้วยมันถึงจะควบคู่ไปด้วยกันเดี๋ยวไม่งั้นคุณอิ๋วหาของเล่นอะไรที่เขาให้เขาทำลายได้อะที่ให้เขาเล่นได้อะอย่างที่แนทมีหิ้วเข้ามาขายตอนนี้คือไอ้ข้องอะสีแดงๆอย่างนั้นอะใส่ขนมมันเป็นยางหนาๆเพราะฉะนั้นหมากัดยังไงมันไม่มีทางทำลายแล้วหรอกเพราะยางแม่งหนามากแล้วเขาก็จะเล่นกับมันเขาจะทำลายของมันไปเองอะไรเงี้ยเขาไม่ทำลายของมันเองเขาจะเล่นของเขาไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างน้อยถ้าเขาอยากจะเล่นอยากจะทำลายอะไรสักอย่างหาของให้เขาเล่นดีกว่าไม่ใช่ให้มันไปเลือกของที่มันจะเล่นแต่เนื่องจากเขาเป็นหมาใหญ่เพราะฉะนั้นในพวกของเล่นพลาสติกที่แบบบีบปิ๊บอัน10 บาท 20 บาทอย่าไปซื้อให้มันนะกัด2 นาทีเดี๋ยวเละใช่ไม่เกิดบาดมันก็จะไม่ใช่แล้วเขาจะกินเข้าไปแล้วมันจะเดี๋ยวมันจะไปมีปัญหาเรื่องท้องไส้ตามมานะคะหากระดูกใหญ่ๆกระดูกวัวที่แบบยังไม่ต้มสุกอะไรเงี้ยมาให้เขากินก็ได้อย่างน้อยให้เขาแบบเอาพลังงานของเขาตรงนั้นไปลงกับของวัตถุอย่างอื่นที่มันต้องใช้เวลาในการทำลายอ่ะเพราะมันเล่นจนถึงจุดหนึ่งมันจะแบบเฮ้ยกูหนำใจแล้วกูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยมากเลยแล้วมันก็จะไปนอนมันมีอยู่แค่นี้แหละจริงๆนะพยายามลองหาอุปกรณ์เสริมใช่พวกกระดูกข้อกระดูกหมูต้มซุปอะไรพวกเนี้ยค่ะแบบท่อนอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้ต้มนะแบบดิบๆนะเราให้เขาไปเลยเราอาจจะแบบประมาณว่าโอเคเอาของสมมุตินะถ้าหมาชอบกัดต้นไม้พาไปใกล้ๆต้นไม้อะไรถ้ามันเริ่มทำหน้าจะงาบต้นไม้แล้วเราก็แบบทำเสียงดังๆให้มันตกใจอ่ะเพราะเขาหันมามองหน้าเราปุ๊บเราก็ให้กระดูกเขาแทนเหมือนเป็นการแลกกันว่าเฮ้ยอันนั้นนะอย่าไปเล่นเว้ยเล่นถ้าจะเล่นอันนี้ประมาณนั้นนะคะอันนี้เคลียร์ป่ะเคลียร์มีอีกไหมคำถามจริงๆมีอันหนึ่งเพราะว่าเหมือนจะพยายามจริงๆพยายามเหมือนจะพยายามฝึกมันแต่ว่าอย่างเวลาที่ว่าเหมือนพอปล่อยมันออกมาแล้วมันเหมือนจะพยายามจะเข้ามาหาจะวนเราก็จะพุ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือกระโดดใส่กัดเลยใช่เราคิดว่าคงไม่กัดหรอกเพราะถ้ากัดนี่น่าจะโดนไปแล้วแหละมันคงจะมีใช่เราว่ามันน่าจะเล่นมากกว่าทุกอย่างก็กลับไปปัญหาเดิมเหมือนกันคือพลังงานเขาไม่ได้ถูกการปลดปล่อยอย่างถูกวิธีนั่นคือออกกำลังกายมันไม่รู้จะเอาของมันไปลงตรงไหนมันก็มาลงกับคนมาลงกับของนึกออกปะคือเราเป็นสิ่งเดียวที่เป็นสิ่งเราให้เขาอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอเราปุ๊บเขาก็กูไม่รู้จะลงกับใครกูลงกับมึงแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยการที่เขากระโจนเขากำลังจะบอกแล้วว่าฉันเป็นเจ้าของแกนะ1อันที่2เขากระโจนคือเล่นกับกูหน่อยเฮ้ออะไรประมาณเนี้ยแต่คือหมากระโจนใส่เราอ่ะเราจะไม่ชอบให้หมากระโจนยิ่งหมาตัวใหญ่เนาะกระโจนทีเราล้มได้เลยอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าเห็นมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตั้งท่าแล้วมึงท่านี้มึงกระโจนแน่นอนเลยหันถ้าเกิดเขากระโดดปุ๊บหันข้างใส่เนาะป้าเพราะหมามันเล็งมานี่มันเล็งมาตรงหน้าเราใช่ไหมแต่ถ้าช่วงที่เขากระโดดขึ้นมาปุ๊บเราเอียงข้างมันก็จะตกไปนู่นเนาะป้าที่สำคัญคือเขากระโดดมาอย่าเอามือไปรับส่วนคนส่วนใหญ่จะเอามือไปรับแล้วด่าหมาซึ่งหมาไม่เข้าใจคำด่าหรอกหมารู้แต่ว่ากูกระโดดมามึงรับแสดงว่าก็อยากเล่นนี่งั้นต่อไปกูโดดอีกแล้วกันมันเหมือนสร้างนิสัยให้มันใช่แล้วยิ่งบางคนแบบหมาจะกระโดดใส่วิ่งหนีสนุกเลยบรรลัยเกิดหมานึกว่าเล่นวิ่งไล่จับใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเขาจะกระโดดมาแล้วเรายืนเราตั้งรากฐานขาเราให้มั่นเลยเพราะเราต้องทำไงก็ได้ไม่ให้เราล้มเพราะถ้าผมสมมุติเราเล็งแล้วโอเคมันกระโดดมาแล้วเราหลบข้างหรืออย่างที่สองคือพอเราเห็นว่าเขาจะกระโดดมาแล้วเราเดินเข้าไปหามันทีนี้มันจะกลายเป็นหมาจะเริ่มเสียหลักแล้ว หมาจะแบบอ้าวเฮ้ยกูโดดมาอีนี่มาอะไรเนี่ยงงไม่เข้าใจเว้ยเฮ้ยแล้วอ่ะป้ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแต่ข้างนี้ข้างนั้นคือถ้าเขากระโดดใส่เราอ่ะเราอย่าไปเอามือไปรับหรืออย่าไปคุยกับหมาอย่าไปด่าหมาเพราะมันเหมือนแค่เรามองตาเขาเราคุยกับเขาเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการนั่นคือความสนใจจากเรานะเหรอแม่การที่หมากระโดดเพื่ออะไรเขากระโดดเพื่อเขาต้องการความสนใจจากเราการที่เราเอามือไปรับเราไปมองตาเขาเราเรียกชื่อเขาเราด่าเขาเขาได้รับความสนใจจากเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะสนับสนุนพฤติกรรมนี้เราก็ต้องอิกนอร์มันไปเลยเมินเฉยเพิกเฉยกับการกระโดดของมันหมากระโดดให้ตายถ้าฉันไม่สนใจเดี๋ยวมันก็หยุดนึกออกปะมันแบบแม่งกระโดดไปอีนี่ก็ไม่หันไม่อะไรเลยเว้ยกูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยกูเบื่อแล้วมันก็เดินไปแล้วช่วงนี้เขาเดินไปช่วงพยายามจะไม่สนใจเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนมันตัวใหญ่ก็เลยต้องคอยดูว่ามันจะกระโดดมาอย่างคือเราเข้าใจเราที่เราว่าไม่ให้สนใจนั่นคืออะไรอย่าไปแบบเขาเรียกว่ายังไงวะอย่าไปแบบอย่าไปด่ามันนะอย่าไปคุยกับมันนะแต่คือเราอยากจะให้สังเกตพฤติกรรมเขาโดยที่ไม่ต้องไปจ้องตาเขานะดูร่างกายเขาว่าเฮ้ยท่านี้มึงมันมาแล้วมันกำลังวิ่งมาแล้วมันท่านี้มึงโดดแน่นอนแล้วเนี่ยคือสิ่งเราต้องการให้คนสังเกตหมามากกว่าเนาะป้าเพื่อที่เขากระโดดมาปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเราจะหลบหรือเราจะเดินเข้าหาเนาะไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เขากระโดดมาหาเราการที่เขาทำอะไรมาก็ตามเราจะไม่สนใจเราจะไม่สบตาเราจะไม่เอามือไปรับแล้วเราจะไม่ด่าหมาทีนี้พอเขานั่งลงเขาแบบโดดแล้วโดดโอ้ยแม่มาสนใจเลยเว้ยอะไรว่าไม่เข้าใจเลยแล้วหมาก็จะเริ่มไปนั่งนิ่งๆแล้วพอช่วงนี้เขานั่งนิ่งๆเราก็เล่นกับเขาทีนี้หมาก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วอ๋อถ้าฉันจะให้อีนี่มาสนใจฉันนะฉันก็แค่นั่งนิ่งๆนะเหรอไหมมันก็จะเป็นจิตวิทยากลับกันกับหมาละทีนี้เราก็จะบอกเขาแล้วว่าพฤติกรรมไหนที่เราต้องการให้เขาทำค่ะถ้าคุณนั่งนิ่งๆคุณเงียบๆเราจะเล่นกับคุณเราจะให้ความสนใจคุณแต่ถ้าคุณมากระโดดใส่เห่าโวยวายงี่เง่างุ้งงิ้งกูจะไม่สนใจมึงนะเว้ยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการออกกำลังกายกับหมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าต้องไปเดินเล่นจะเล่นชักกระเยอะกับหมาก็ได้ที่ว่าให้หมาคาบมาแล้วเราก็ยื้อกับมันไว้แต่ใช้แรงหน่อยนะกล้ามแขนจะมาทันทีจริงกลัวจะสู้แรงมันไม่ไหวเฮ้ยสู้ไหวไทยนี่40 โลนะยังสู้ไหวเลยแต่เราต้องขาเราต้องให้มั่นเท่านั้นแหละแต่หมาต้องรู้จักคำว่าปล่อยนะคือปล่อยไม่ใช่เราปล่อยให้หมานะแต่หมาต้องปล่อยของให้เราอันนี้มันก็จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งในการเรียนรู้แหละแต่มันก็เป็นการออกกำลังกายกับหมาที่ดีเหมือนกันยื้อมายื้อมาจะครึ่งชั่วโมงหมามันก็เหนื่อย เราก็เหนื่อย นั่นแหละใช่โอเคเคลียร์ไหมคะเคลียร์ค่ะเคลียร์นะเคลียร์โอเคคุณอิ๋วกลับเอาไปลองดูนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำไว้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดทุกอย่างเกิดจากการที่เขาออกกำลังกายไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปแก้ตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวที่เหลือมันจะลงตัวของมันเองนะหมาปีกว่ายังไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขแล้วก็เราต้องแฟร์กับหมาด้วยถ้าเราจะให้หมาเฝ้าบ้านเราก็ต้องให้เขาในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าอาหารและที่พักพิงนั่นก็คือการออกกำลังกายการความเอาใจใส่อะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องให้เขาด้วยเหมือนกันนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะไม่มีปัญหาค่ะถ้ามีถ้าลองแล้วไม่ได้หรืออะไรไงก็เมสเซจมาบอกได้นะคะค่ะขอบคุณ